การลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อไปไล่หนูตีงูเห่านะครับเป็นคำหรือว่าประโยคเชิงสัญลักษณ์ของการเดินทางไปในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ปฏิกิริยาที่หลายคนรอติดตามก็คือสีแดงครับสีแดงก็คือคนเสื้อแดงนะครับที่เดินทางไปรอต้อนรับตั้งแต่สนามบินอุบลราชธานีเพราะศรีสะเกษเนี่ยเขาไม่มีสนามบินคุณผู้ชมครับโอ้โหไปรับกันเนี่ยแดงเนี่ยเต็มหน้าเต็มตาเลยนะครับหมายถึงว่าเวลาเราดูข่าวไปเนี่ยนะครับหรือในพื้นที่เวทีการปราศัยโอ้โหคุณผู้ชมครับคนเสื้อแดงมากันพึบพับไปหมดสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้นะครับจะพยายามพูดถึงอะไรก็ตามแต่มันคือความฮึกเหิมของประชาชนนะครับของคะแนนในฝ่ายนั้นๆว่าเขาจะตื่นตัวสะท้อนให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ได้หรือไม่วันนี้พรรคเพื่อไทยแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของคนเสื้อแดงนะครับแล้วภาพหรือคลิปวิดีโอหรือสถานการณ์เนี่ยนะครับมันจะถูกส่งต่อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งโทรทัศน์ทั้งโซเชียลมีเดียนะครับแล้วหลังจากนี้ให้จับตาดูให้ดีๆเลยนะครับอารมณ์เนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปยังคนเสื้อแดงอีกหลายจังหวัดคือมันรู้สึกคึกคักอ่ะพอเห็นที่ศรีสะเกษผมแดงเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวอุดรก็อยากจะแดงบ้างเดี๋ยวภาคเหนือเชียงใหม่หรืออีกหลายจังหวัดนี่เป็นปรากฏการณ์นะครับที่น่าสนใจเลยว่าแนวโน้มหรือว่าโอกาสการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะนำไปสู่แลนด์สไลด์ได้หรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าทางฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะเดี๋ยวก็คงไม่ยอมเหมือนกันนะหรือพรรคอย่างคุณอนุทินเนี่ยนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็คงต้องแสดง power หรือว่าปรากฏการณ์อะไรบางอย่างออกมานะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบรรยากาศการกลับมาของคนเสื้อแดงและการวางกลยุทธ์นะเข้าใจว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งวางกลยุทธ์หรือทีมงานหรือจะเป็นคำแนะนำจากทักษิณก็ตามแต่เนี่ยนะครับถือว่ามาถูกทางนะครับมาถูกทางและท้ายสุดเนี่ยนะครับจะทำให้มันเกิดเป็นปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ได้หรือไม่อันนั้นก็คงเป็นสถานการณ์ในระยะยาวที่ต้องมาดูกันซึ่งฝั่งตรงกันข้ามหรือพรรคการเมืองอื่นๆเขาก็ต้องมีทีเด็ดนะที่จะออกมาต่อสู้อยู่แล้วคุณผู้ชมครับทีนี้พูดถึงว่าทำไมต้องศรีสะเกษทำไมต้องไล่หนูทำไมต้องตีงูเห่านะครับก็ไม่ต้องซับซ้อนเลยฮะมาดูผู้อำนวยการผู้อำนวยการของครอบครัวเพื่อไทยนั่นก็คือณัฐวุฒินะฮะบอกว่าตื่นเช้าเมื่อเดินทางเห็นมีคนตั้งประเด็นคุยกันเรื่องเวทีวันนี้ประกอบความเข้าใจแนวทางครอบครัวเพื่อไทยไม่เปิดเวทีด่าใครที่ไปศรีสะเกษเพราะมีเหตุผลต้องไปที่ไปเพราะมีเหตุเพื่อไทยมีส.ส. 6 คนจาก 8 คน ส.ส. 3 คนของพรรคเตรียมย้ายมาพรรคถึงแล้วคนในพรรครู้ความเคลื่อนไหวมาตลอดว่า1ภูมิใจไทยตั้งเวทีเปิดตัวทั้ง3คนไปอยู่ด้วยประกาศกล้าว่ารอบหน้าศรีสะเกษยกจังหวัดหมายถึงเขตที่เหลือก็จะเอาหมดแล้วทั้ง3คนก็โหวตสวนในพรบ.งบประมาณถ้าเพื่อไทยไม่ลงพื้นที่ก็โคตรแปลกคนจะหาว่าหมอบยอมให้เป็นไปตามนั้นจึงต้องมาพูดความจริงกับประชาชนว่าพรรคมีคนใหม่พร้อมลงสมัครสู้กันตามกติกาเปิดตัวทุกเขตในงานนี้ไม่เคยคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่เมื่อพี่น้องศรีสะเกษอุ้มชูสนับสนุนมาทุกสมัยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต้องมาให้กำลังใจเคียงข้างกันชื่อแคมเปญไล่หนูตีงูเห่าทีมคิดเขาต้องการสีสันเพื่อผลประโยชน์ทางเพื่อผลทางประชาสัมพันธ์ซึ่งก็ได้รับความสนใจพอสมควรไม่มีเบื้องเอาคนนอกพื้นที่มาด่ามีแต่คนนอกมาอุ้มคะแนนคนศรีสะเกษที่เลือกเพื่อพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคอื่นโอ้โหนะไม่ใช่วาระปะทะเดือดอะไรทุกอย่างเป็นไปตามวิถีทางการเมืองจะลองถามทีมที่เขาคิดดูว่าที่เอาส.ส.เพื่อไทยมาตั้งเวทีเปิดตัวระหว่างสมัยเล่นใหญ่ยกจังหวัดจะใช้ชื่องานว่าอะไรเพราะไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาทำกันนะก็ต้องกลับมาหาคนศรีสะเกษเพราะว่าโดนดูดไป3คนแล้วอีกฝั่งนึงก็บอกว่าจะยกจังหวัดก็เลยจะทำให้คนศรีสะเกษคิดว่าไอ้เพื่อไทยจะหมอบหรือเปล่าจะยอมหรือเปล่านัทวุฒิก็เลยบอกว่ามันมีที่มาที่ต้องมาจากศรีสะเกษวันนี้คุณผู้ชมครับจากภาพสีแดงแดงๆเนี่ยนะเต็มหน้าจอทีวีที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อทันทีไปยังคนเสื้อแดงในอีกหลายๆจังหวัดและเชื่อว่าหลังจากนี้ทั้งครอบครัวเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยหรืออุ๊งอิ๊งหรือณัฐวุฒิเนี่ยนะครับ
คงไม่ปล่อยให้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับมันหยุดลงก็คงจะพยายามที่จะสานต่อไปยังอำเภอไปยังจังหวัดอื่นๆนะครับเพื่อสร้างความคึกคักให้ได้มากที่สุดเรียกว่าสถานการณ์ทางการเมืองนะจากนี้นะครับนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างแท้ทรูนะฮะอย่างแท้จริงส่วนจะเลือกตั้งวันไหนอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาถึงแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนก็รอติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150 บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150 บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80 ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1 ชุดมี10 ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1 ชุดมี10 ชิ้นชุดละ150 บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นมั้ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไปขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150 บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขาย
เดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเยือนกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขอญาติโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้ไม่โม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกอย่าเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะอย่าเลยนะอย่าเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าไปอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะร้อยกว่าชุด
ร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเนี่ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ